ของปี2016ด้วยกันแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของเทศกาลเตรียมรับเสด็จเราเห็นว่าคริสตจักรของเราก็ประดับประดาไปด้วยช่อเรียกว่าอะไรครับเป็นลักษณะคล้ายๆใบไม้สีเขียวสีเขียวนั้นแสดงถึงชีวิตนะครับว่าเรากำลังเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะครับในปีนี้อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองที่ดูเงียบๆกว่าทุกๆปีนะครับเพราะเป็นเวลาที่คนไทยเองก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราไว้อาลัยนะครับกับต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ถือว่าเป็นแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็จะอยู่ในช่วงเวลาคริสต์มาสแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปอีกปีหนึ่งด้วยกันและเป็นเวลาที่คริสเตียนของเราตั้งตารอในทุกๆปีนะครับวันนี้ ผู้นำเองก็เลือกเพลงที่เต็มไปด้วยคำขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จนะครับผู้ของยุทธนายถามเมื่อเช้าว่าวันนี้มีเพลงคริสต์มาสเยอะไหมในชุดเพลงที่ผู้นำเลือกมานะครับผมบอกว่าไม่มีเลยแต่ว่าทุกๆเพลงที่ผมใส่มานั้นนะครับเนื้อหาเต็มไปด้วยความรักและการขอบพระคุณพระเจ้าของเราเพราะการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นั้นถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นตัวแทนความรักของพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างดีตลอดเวลาเพลงแรกที่เราจะนมัสการด้วยกันในบ่ายวันนี้คือเพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรนำเราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะนำเราไปครับพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดค
ความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องความช่วยเหลือที่มาทันเวลาพอดีในทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับชีวิตเรามากมายนะครับก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่การนมัสการด้วยกันในบ่ายวันนี้มีท่านใดมานมัสการกับเราเป็นครั้งแรกไหมฮะในบ่ายวันนี้ไม่มีนะครับสองท่านนะครับจากที่ไหนครับพอจะบอกเราได้ไหมครับชื่อยูตะครับครับยินดีต้อนรับนะครับอีกท่านหนึ่งชื่อยามันครับครับเสียงเบามากในขณะฉันมาข้างหลังอีกคู่หนึ่งครับพี่บีครับชื่อแอร์นะคะมาจากโบสถ์ราชเทวีค่ะครับแอร์นะครับโบสถ์ราชเทวีชื่อเบียร์ครับมาจากโบสถ์ราชเทวีครับครับฝากความคิดถึงอาจารย์ชำนาญด้วยนะครับอาจารย์ชำนาญเคยเป็นศิษยาภิบาลที่นี่นะครับโอเคนะครับมีใครอยากจะเราทำแบบนี้กันบ้างดีกว่านะครับรอบบ่ายเขาบอกว่ารอบบ่ายสบายสบายอยากจะทำอะไรก็ได้มีใครอยากจะขอบคุณพระเจ้าต่อหน้าพี่น้องที่นี่ไหมครับเป็นพยานพี่นกครับหันไปเลยก็ได้ครับพี ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพี่นกครับขอบคุณครับ มีท่านใดอีกไหมครับเราจะเห็นว่าในทุกๆเหตุการณ์ครับมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับมีอาจารย์หลายท่านเคยเทศนาและใช้คำนี้นะครับในพระคุณของพระเจ้าก็มีพระคุณซ่อนอยู่นะครับเราเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าพระคุณซ้อนพระคุณมีเรื่องที่ต้องขอบพระคุณแล้วแต่ที่มองลึกลงไปกว่านั้นมีเรื่องต้องขอบพระคุณยิ่งกว่านั้นในการจัดเตรียมนั้นมหัศจรรย์ซะยิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์คนใดจะวางแผนได้นะครับให้เราช่วยบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับพระคุณซ้อนพระคุณนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าไปด้วยกันครับใจอ่อนระโหยโรยแรงกำลังคล้ายใกล้จะหมดน้ำตา
รินรดลงมาไม่ขาดสายเอ็นกายร้องไห้คร่ำครวญแววตาเสื่องซึมทุกใจทางออกมองไปดูเหมือนไม่มีในเวลาแห่งความระทมพระองค์ไม่เคยละสายตายังเฝ้าดูห่วงหาพร้อมเคียงข้างแม้ไม่เคยดูสายตาแต่ใจไม่เคยอ้างว้างทุกอย่างทรงสดับคำร้องทูลขอบคุณในความรักนี้สิ่งดีงามที่มีให้ฉันในทุกวันชีวิตฉันมีค่าคนบาปอย่างฉันกลับได้รับความรักและเมตตาที่พร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณในเวลาแห่งความระทมพระองค์ไม่เคยละสายตายังเฝ้าดูห่วงหาพร้อมเคียงข้างแม้ไม่เห็นด้วยสายตาแต่ใจไม่เคยอ้างว้างเพราะทุกอย่างทรงสดับคำร้องทูลขอบคุณในความรักนี้สิ่งดีงามที่มีให้ฉันในทุกวันชีวิตฉันมีค่าคนบาปอย่างฉันกลับได้รับความรักและเมตตาและพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณขอบคุณในความรักนี้สิ่งดีงามที่มีให้ฉันในทุกวันชีวิตฉันมีค่าคนบาปอย่างฉันกลับได้รับความรักและเมตตาและพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณและพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณเรามีการได้ใช้เวลาต่อไปนี้ส่วนตัวในการอธิษฐานกับพระเจ้าของเราครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่เป็นมรดกของพระองค์พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาสาธุการโมทนาขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณในความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายขอบคุณที่พระองค์ไม่เคยละสายพระเนตรไปจากชีวิตของเราในแต่ละวันในทุกย่างเท้าก้าวเดินขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานพระพรของพระองค์มาให้เราอย่างเนืองนิด
พระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์แม้เราจะเป็นคนไม่น่ารักแม้เราจะเป็นคนบาปพระองค์ทรงโปรดประทานการอภัยโทษบาปให้แก่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมสารพัดสิ่งในชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองค์ด้วยเช่นกันเราขอวางชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าข้าในเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคนทั้งที่อยู่ในคริสตจักรนี้และไม่ได้อยู่ที่นี้ทั้งที่รู้จักพระองค์แล้วและยังไม่รู้จักพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอนำเขาทั้งหลายเหล่านั้นมาถึงทางของพระองค์มาถึงความรอดที่มาจากพระองค์ขอพระกิตติคุณของพระองค์ที่จะกระจายกระจายออกไปผ่านทางเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าโปรดใช้เราไปให้เราเป็นพันธกรที่พูดถึงความรักของพระองค์ให้เราขอบคุณพระองค์ต่อหน้าคนทั้งหลายให้เขาเห็นชีวิตที่เป็นที่น่าชื่นชมเห็นชีวิตที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายด้วยพระองค์เจ้าข้าในวันนี้ครับพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงชาติบ้านเมืองของเราขอพระองค์โปรดเทพรลงมาในประเทศไทยของเราขอพระองค์ที่จะปกป้องคุ้มครองคนไทยทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าในช่วงเวลาที่คนไทยตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความอาลัยขอความรักของพระองค์เข้าปลอบประโลมจิตใจของคนไทยทั้งปวงให้อยู่ในความมั่นคงและ อบอุ่นใจว่ามีพระเจ้าอยู่ด้วยพระองค์เจ้าข้าในช่วงเวลานี้เราขอบพระคุณพระองค์ฝากมอบการนมัสการในบ่ายวันนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์โปรดเสริมกำลังอาจารย์ที่จะเทศนาในบ่ายวันนี้ขอพระองค์สถิตอยู่ด้วยเราฝากการนมัสการนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเพลงอีก2บทเพลงนะครับรักแท้และไม่ว่าอยู่แห่งคนไหนนะครับพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสรรเสริญตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรมและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบเรความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสรรเสริญตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าในองค์พระเยซูความรักแท้กับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจใดๆหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในยงพระเยซูด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสรรเสริญตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรง
และไม่รับแสงเทียนที่สั่นไหวริความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าในองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพารังฤทธิ์อำนาจใดไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจของตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูนะครับและในอีกบทเพลงหนึ่งนะครับที่เราจะนมัสการด้วยกันในแบบนี้ครับชื่อว่าไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนนะครับเมื่อตาใจข้าได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าข้าได้พบสันติสุขที่อบล้อมตัวข้าไว้ข้าสุขใจเหลือจะบรรยายเมื่อตาใจข้าได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าข้าได้พบสันติสุขที่อบล้อมตัวข้าไว้ข้าสุขใจเหลือจะบรรยายไม่ว่าอยู่แห่งคนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการข้าได้เห็นแสงสว่างความจริงและความรักข้าได้พบสันติสุขที่อบล้อมตัวข้าไว้อยู่ในความรักของพระองค์ไม่ว่าอยู่แห่งวันไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดก็จะนมัสการและในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์เรื่อยไปและในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์นิรันดร์และในทุกเส้นทางที่
ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์เรื่อยไปและในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์นิรันดร์ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดก็จะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรก็จะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรก็จะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดก็จะนมัสการขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเราได้มีโอกาสนมัสการพระองค์ในสถานนมัสการของพระองค์ขอบคุณพระองค์นะครับในแบบนี้เราจะมีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับศาสนาจารย์สันติแดงเรือนครับขอเรียนเชิญครับพระเจ้านะครับที่เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างกับเหมือนที่ผู้นำนะครับผู้ปกครองโอ๊กได้กล่าวตั้งแต่ช่วงต้นนะครับบทเพลงในการนมัสการวันนี้ก็จะไม่มีเนื้อหาในเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าทรงนำผมก็จะดึงให้เข้ากับคำเทศนาให้ได้นะครับนะฮะหัวข้อเทศนาวันนี้บอกว่าแสวงหาพระเจ้าในวันคริสต์มาสนะฮะจากพระธรรมจริงๆแล้วก็เราจะใช้ในพระธรรมมัทลูกาบทที่2นะครับข้อ8ถึง10ถึง20นะครับแต่ผมจะอ่านเฉพาะเพียงข้อ15ถึง20นะครับเราจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้วเขาจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้
ในใจและลำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วในเยเรมีนะครับบทที่29ข้อ3ข้อ11ข้อ13ได้กล่าวอีกว่าถ้าเจ้าแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสเราแสวงหาอะไรครับบทเพลงแห่งความรักก่อนที่จะเป็นเพลงนมัสอยู่แห่งไม่ว่าอยู่แห่งใดนะครับวันนี้นะครับตอน10โมงผมคลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพี่น้องลองเดาว่าผมคลิกเข้าไปที่เว็บอะไรครับไทยติเก็ตมาสเตอร์นี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจองตั๋วบูบอลนัดชิงชนะเลิศ AFC ซูซูกิปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับคิวผมสามารถเข้าได้ตอน10โมงเกือบครึ่งและคิวที่ผมได้นะครับ 17,000 ซึ่งสนามราชมังคลาเนี่ยจุได้ประมาณ 60,000 ที่นั่งนะครับคิวที่ผมได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับ 17,000 แล้วคนที่ไปจองที่หน้าบูธอีกนะครับและแล้วจนเที่ยงผมก็รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งยังมีอีกประมาณ 6,000 ครั้งอีก 6,000 คิวนะครับเมื่อถึงคิวผมจริงๆแล้วปรากฏว่าทุกที่นั่งเต็มหมดประมาณบ่าย2ทุกที่นั่งเต็มหมดปรากฏว่าผมแสวงหาที่จะเอาตั๋วดูบอลไม่ได้ครับเอาล่ะครับแล้วคนทั้งหลายทุกวันนี้เราเข้าแสวงหาอะไรกันครับเราแสวงหาที่ในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้ครับที่คริสต์มาสนะครับแม้ว่าปีนี้เราจะไปในที่ต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่ให้เราล่อหูล่อตามากเท่าไหร่นะครับเพราะปกติเราจะพบว่าห้างสรรพสินค้าจะประดับประดาไฟคริสต์มาสไฟสำหรับเทศกาลที่ของการให้ของขวัญการที่จะแจกสิ่งของต่างๆให้แก่กันและกันปีนี้ไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับพระวจนะของพระเจ้าเราพบว่าคนเลี้ยงแกะเหล่านี้เขารู้และเขารอคอยและเขาก็แสวงหาพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและในมัทธิวบทที่7ข้อ7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่เขาและในข้อที่8ครับเนี่ยปกติเราจะท่องข้อ7ได้ข้อ8ท่องได้ไหมครับวันก่อนผมก็ชวนท่องยอห์นบทที่3ข้อ16แล้วก็ข้อ17นะครับข้อ10ข้อที่8บอกว่าทุกคนที่แสวงหาก็พบเราแสวงหาใครครับแสวงหาพระเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสนี้เราแสวงหาที่จะพบกับความจริงเราแสวงหาความรักที่แท้จริงในเทศกาลคริสต์มาสความรักเรารู้อยู่ว่าความรักของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นความรักที่เสียสละการสิ้นพระชนของพระองค์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีนั้นเพื่อเราทั้งหลายเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะช่วยเขาให้พ้นจากบาปพ้นจากเวรกรรมทั้งหลายเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้นักปราชญ์คนเลี้ยงแกะแสวงหาที่จะพบตามเป้าหมายในการรอคอยของพวกเขาด้วยความเชื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อด้วยใจก็นำมาสู่ความชอบธรรมและการยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยปากนั้นก็นำเรามาสู่ความรอดแต่หลายๆคนแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระเยซูคริสต์เพื่ออะไรครับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม
ขาแสวงหาพระเจ้าเขาศึกษาพระคัมภีร์และเขาก็ใช้ปรัชญาและเหตุผลของตัวเขาเองและในที่สุดเขาก็เลิกลาพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาแสวงหานั้นเขาไม่ได้แสวงหาด้วยใจเขาแสวงหาด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาของเขาเองมีศิษยาภิบาลคนหนึ่งครับเขาในสมัยเรียนหนังสือตอนที่ช่วงเรียนหนังสือนั้นเขามีเพื่อนอยู่สองคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคนหนึ่งเป็นชาวเกาหลีอีกคนหนึ่งเป็นคนยุโรปสองคนนี้เมื่อมาพบเพื่อนของเขามักจะเยาะเย้ยอยู่เสมอเพราะว่าเพื่อนของเขาคนนี้อาจารย์คนนี้เชื่อพระคัมภีร์เพราะเขาถือว่าพระคัมภีร์นี้เป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องที่ล้าสมัยเป็นเรื่องปรัมปราไม่มีเหตุผลแต่สองคนนี้ภายหลังมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าและมาพบอาจารย์คนนี้ศิษยาภิบาลท่านนี้เขาร้องไห้เขาเสียใจและเขาขอโทษอาจารย์ศิษยาภิบาลคนนี้เพราะว่าตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่นั้นเขาเป็นคนที่ปฏิเสธและเขาต่อต้านเยาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเขามาพบพระเยซูผู้ที่รักเขาจริงๆแล้วนั้นเขาเปลี่ยนชีวิตในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเราพบว่าคนที่มีมาแสวงหาพระเจ้านั้นมีหลายรูปแบบแต่บ่ายวันนี้อยากจะบอกในสองคนสองประเภทที่แสวงหาพระเจ้าคนประเภทแรกคนกลุ่มแรกนะครับแสวงหาพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจไม่แสวงหาพระเจ้าด้วยใจอาจจะแสวงหาพระเจ้าด้วยผลประโยชน์อาจแสวงหาพระเจ้าด้วยความรู้ในสถาบันโรงเรียนหรือว่าสถาบันของคริสเตียนมีมากมายนะครับในประเทศไทยแต่เงื่อนไขของการที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารของสถาบันเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ว่าเขาจะต้องเป็นคริสเตียนเป็นสมาชิกในสังกัดของแต่ละสังกัดเคยมีคนบอกว่าบางแห่งมีคนมาขอรับบัพติศมามาขอเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรครับเพื่อจะขึ้นตำแหน่งที่สูงเป็นผู้บริหารแต่ผมไม่ทราบว่าตอนหลังเขาได้เป็นหรือเปล่านะฮะคริสต์มาสครั้งแรกนั้นมารีโยเซฟเดินทางไปที่เบธเลเฮมจริงๆแล้วต้องการไปเยรูซาเล็มเพื่อจะไปขึ้นทะเบียนไปจดทะเบียนแต่ขณะนั้นเองเขามารีเองตั้งครรภ์และพร้อมที่จะคลอดแล้วเมื่อเขาเข้าไปในที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเบธเลเฮมนี้อะไรเกิดขึ้นครับผู้คนที่พลุกพล่านผู้คนที่มีมากมายนั้นจองโรงแรมและใช้เข้าโรงแรมเต็มหมดเมื่อมาถึงเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าไม่มีที่ว่างในห้องไม่มีห้องว่างสำหรับของเขาแล้วนะครับเราถ้าเราจินตนาการนะครับคนที่มาขอมาติดต่อห้องพักครับผมจินตนาการเนื่องจากอยู่สำนักงานคริสตจักรจินตนาการกับภาพของคนที่มาขอใช้สถานที่โบสถ์แต่งงานนะครับต้องมาออดอ้อนสุดฤทธิ์สุดเดชทุกเหตุผลเพื่อจะได้โบสถ์นะครับในการแต่งงานนะครับผมไม่รู้ว่ามารีกับโยเซฟขอร้องเจ้าของโรงแรมมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นก็คือว่าคอกวัวคอกสัตว์ซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครที่จะเข้าไปนอนแต่เนื่องด้วยว่าถึงคราวจำเป็นแล้วนะครับมารีกับโยเซฟก็ต้องไปในที่นั้นและคลอดบุตรชายมี
ละครคริสต์มาสของคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับขณะที่เด็กชายแสดงเป็นเจ้าของโรงแรมครับมารีนะครับก็แต่งเดินเข้ามาเพื่อจะขอห้องพักกับเด็กคนนี้นะครับซึ่งแสดงบทบาทเป็นเจ้าของโรงแรมขณะมารีที่อุ้มท้องมาเพื่อนของเขาแสดงเป็นบทบาทสมมุติเป็นมารีมาด้วยน้ำตาคลอเบ้าออดอ้อนที่จะมีที่จะได้ห้องพักเพื่อจะคลอดลูกเพื่อจะพักผ่อนในคืนนั้นเด็กชายเจ้าของโรงแรมก็เมื่อเห็นน้ำตาแล้วลืมบทครับไม่รู้จะบอกว่าไงดีก็มีเสียงมาจากหลังเวทีบอกว่าให้ไม่มีที่ว่างให้ไปตามทางของคุณนะครับแล้วเด็กน้อยก็บอกว่าที่นี่ไม่มีที่ว่างเสียงก็หยุดลงแล้วก็พูดตะกุกตะกักว่าจงไปตามทางของคุณแล้วมารีกับโยเซฟก็เดินออกกำลังจะออกจากเวทีทั้งสองคนก็ร้องไห้นะครับแม้ว่าอยู่บทเป็นบทบาทสมมุติที่แสดงแล้วเด็กน้อยเจ้าของโรงแรมได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าไปเธอสามารถใช้ห้องของผมได้เปลี่ยนละครคริสต์มาสเลยครับทุกคนปรบมือนะครับเรื่องราวคริสต์มาสของที่จัดแห่งนี้เปลี่ยนประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ปรารถนานะครับที่จะต้องถูกปฏิเสธในเทศกาลคริสต์มาสมีหลายๆที่นะครับที่ละเลยแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ทิ้งเทศกาลคริสต์มาสไปบางแห่งยกเลิกวันคริสต์มาสในรัฐเท็กซัสมีครั้งหนึ่งในช่วงของกองทัพอเมริกาบุกอัฟกานิสถานนะครับในรัฐเท็กซัสไม่อนุญาตให้เด็กๆส่งการ์ดคริสต์มาสไปให้ทหารที่ประจำการที่อัฟกานิสถานก็เขาถือว่าคริสต์มาสนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นงมงายในศาสนาพี่น้องที่รักครับยังมีคนที่แสวงหาพระเยซูไม่ได้แสวงหาด้วยใจไม่ปรารถนาที่จะพบด้วยความจริงใจอีกคนหนึ่งคือโยเซฟขออภัยครับเฮโรดเฮโรดเป็นคนที่รักตัวกลัวตายโหดเหี้ยมเมื่อนักปราชญ์มาหามาพบเขาก็ต่างปรึกษากับพวกธรรมาจารย์ว่ากษัตริย์ที่เกิดมานั้นอยู่ที่ไหนเฮโรดนั้นเราถือว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือว่าคนเจ้าเล่ห์นะครับแล้วเขาก็พบว่าพระเยซูหรือว่ากษัตริย์ที่จะเกิดมานั้นเกิดในบ้านเบธเลเฮมบ้านเล็กๆนะฮะแล้วเขาก็บอกให้กับพวกนักปราชญ์เหล่านั้นว่าให้ไปเถิดให้ไปหาเมื่อพบแล้วจงกลับมาบอกเราเพื่อเราจะไปนมัสการพระกุมารนั้นด้วยครับโยเฮโรดไม่ได้อยู่แห่งหนใดจะนมัสการด้วยความจริงใจลึกๆของเฮโรดก็คือว่าเขาปรารถนาที่จะจัดการกับกษัตริย์ที่จะเกิดมาใหม่เพื่อเขาจะไม่ได้สูญเสียบัลลังก์อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกธรรมาจารย์พวกนี้รู้พระคัมภีร์ดีรู้ว่าจะมีคนมาเกิดคนเหล่านี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการทั้งหลายที่พยายามวิจัยหลายๆมากมายนักวิชาการด้านพระคัมภีร์เขาก็จะเรียกว่านักศาสนศาสตร์คนเหล่านี้มีความรู้มากมายธรรมาจารย์รู้ว่าบ้านเบธเลเฮมในพระธรรมมีคาได้บอกว่าบ้านเบธเลเฮมเอฟาธาจะเป็นหน่วยเล็กๆก็หาไม่ได้นะครับและจะมีคนเกิดมาณสถานที่แห่งนี้เขารู้ว่าจะมีกษัตริย์มาเกิด
จริงๆแล้วเขาถ้าเขาออกไปแสวงหาเขาจะค้นพบพระเยซูภายใน30นาทีแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปเขาพลาดทุกคนพลาดเจ้าของโรงแรมพลาดเฮโรดพลาดธรรมาจารย์พลาดที่จะพบกับพระเยซูเราทุกคนหรือว่าคนทั่วไปปัจจุบันอาจจะพลาดที่จะพบกับพระเยซูเพราะว่าเขาแสวงหาบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แสวงหาพระเจ้าไม่ได้แสวงหาความรักที่พระเจ้าประทานให้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงหาเกียรติยศแสวงหาความร่ำรวยแต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะพบกับพระองค์คนประเภทที่สองครับคือคนที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจในที่นี้นะครับเรามีพี่น้องที่ชื่อสุดใจนะครับทำอะไรเขาก็ทำด้วยสุดใจนะครับสมกับชื่อแต่เราล่ะครับเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจไหมครับสุดจิตสุดใจคนเลี้ยงแกะเหล่านี้เมื่อเขาได้ยินนะครับจากทูตสวรรค์ที่มาบอกว่าถ้าเขาไปนั้นเขาจะพบพระกุมารพบกับกุมารน้อยนอนอยู่ในร่างหญ้ามีผ้าอ้อมพันนะครับเขาไปและรีบไปกุลีกุจอไปแต่เขาไม่ห่วงนะครับว่าแกะจะโดนขโมยไหมเขาไม่ห่วงว่ามีจะมีสุนัขจิ้งจอกมาขโมยลูกแกะไปไหมแกจะมีคนเฝ้าไหมพระคัมภีร์บอกว่าเขารีบไปและเขาก็พบพระกุมารจริงๆบทเพลงเด็กๆที่เราร้องหลายคนร้องได้ฉันไม่รู้ฉันจะให้อะไรพระเยซูถ้าฉันเป็นคนเลี้ยงแกะฉันจะมอบลูกแกะให้แก่ท่านเรามอบอะไรให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าครับเราได้รีบเร่งที่จะมาพบกับพระองค์หรือเปล่าเรารีบเร่งที่จะมาพบกับที่จะได้พบกับความรักที่เสียสละขององค์พระคริสต์เจ้าไหมผมได้เห็นพี่น้องท่านหนึ่งที่เคยมานมัสการพระเจ้ากับเราในช่วงต้นๆช่วงแรกนะครับและเขาไปเป็นพยานในอีกที่หนึ่งนะครับขึ้นใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับหลายๆคนแชร์เขาปรารถนาเขาบอกว่าเขาปรารถนาที่จะพบเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้พบกับความรักแท้ในหมู่พี่น้องและเขาเองก็ได้พบกับความรักนั้นโดยที่ในหมู่พี่น้องคริสเตียนในหมู่พี่น้องผู้เชื่อนั้นได้มองข้ามความอ่อนแอความบกพร่องและในสิ่งที่เขาไปสิ่งที่เขาเป็นและเขาได้รับการสนับสนุนได้รับกำลังใจได้รับคำหนุนใจพี่น้องครับบทเพลงที่เราได้ร้องด้วยกันเมื่อสักครู่นั้นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เสียสละเราไม่ได้ถวายคำว่ารักกับพระเจ้าแต่ปรารถนาที่จะให้เราถวายการกระทำที่สำแดงด้วยความรักให้กับพระเจ้าคือการที่เราจะรักซึ่งกันและกันและการที่เราจะดูแลห่วงใยการที่เราจะยิ้มพูดคุยฟังซึ่งกันและกันโลกปัจจุบันนั้นเราแต่ละคนเรามีความเครียดมากมายเรามีแต่ละคนก็มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีใครฟังเราจะพูดให้ใครคนเหล่านั้นหรือว่าคนที่มีปัญหาคนที่มีภาระที่หนักใจนั้นเขาจะคุยให้ใครฟังนะครับแย่งกันคุยอีกกลุ่มหนึ่งครับที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจทุ่มเทและละทิ้งคือนักปราชญ์หรือว่าพวกโหราจารย์นะครับพวกเขาออกจากบ้านออกจากที่อยู่อาศัยลาครอบครัว
แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกนะครับว่าเขาลาครอบครัวลาลูกลาภรรยาแต่เราก็เชื่อว่าถ้าการเดินทางเช่นนั้นเขาก็คงทิ้งละครอบครัวละที่อยู่อาศัยของเขาเพื่อจะแสวงหากับกษัตริย์องค์ใหม่เพื่อจะถวายนมัสการกษัตริย์องค์นั้นเข้ามาจากบาบิโลนมาจากตะวันตกเพื่อไปเขามาจากตะวันออกนะครับเพื่อจะไปยังที่ตะวันตกนั่นก็คือปาเลสไตน์บาบิโลนก็คืออิรักนะครับเดินทางตามแม่น้ำสายเมโสโปเตเมียมาขึ้นมาเดินไปเรื่อยไปถึงบ้านเบธเลเฮมและเข้าไปเจออะไรครับเจอเฮโรดแต่สิ่งที่พระเจ้าเตือนให้กับพวกเขาก็คือว่าอย่ากลับไปบอกเฮโรดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระกุมารนี้จะถูกข่มเหงนะครับแล้วเขาต้องผ่านทะเลทรายผ่านแม่น้ำนะครับเขามุมานะจนได้พบกับพระกุมารผู้ที่เขาปรารถนาจริงๆผู้ที่เขาต้องการที่จะพบจริงๆแล้วเขาถวายสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาทองคำเป็นเครื่องตัวแทนของสิ่งที่มีค่ากำยานเป็นเครื่องใช้ในการนมัสการและหมดยอบเป็นเครื่องใช้สำหรับในการฉลองศพทั้งสามสิ่งนี้ได้ใช้กับพระกุมารเยซูและพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆทองคำเมื่อเฮโรดประกาศตามล่าเด็กต่ำกว่า2ขวบลงมามารีโยเซฟคงจะได้ใช้ทองคำนี้แปลเป็นเงินเพื่อจะเลี้ยงชีพในขณะที่หนีอยู่2ปีที่อียิปต์กำยานใช้นำการมัสการพระวจนะของพระเจ้าบอกทุกหัวเข่าจะกราบลงและทุกลิ้นจะสรรเสริญว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและหมดยอบได้ใช้ในวันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์ใช้ฉลองพระศพพี่น้องที่รักครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเราเราจะพบพระองค์แน่นอนเราแสวงหาด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าแสวงหาด้วยการสามัคคีธรรมกับหมู่พี่น้องแสวงหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานรอคอยพระองค์เข้าในการนมัสการในชุมชนและเราก็จะพบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงมาบังเกิดในโลกนี้พระองค์ได้ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างยอมทนทุกทรมานพระองค์ไม่มีที่พักไม่มีที่หลับที่นอนพระเยซูคริสต์เจ้าเองตรัสว่าสุนัขจิ้งจอกก็ยังมีโพรงนกก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์นั้นไม่มีที่จะวางศีรษะซึ่งแท้ที่จริงแล้วพระองค์มีสวรรค์ที่พระองค์มีทูตสวรรค์นั้นปรนนิบัติพระองค์แต่พระองค์มามาระโกบทที่10ข้อ45ได้กล่าวว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่องค์มาเพื่อปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตให้แก่คนเป็นอันมากเพื่อเป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากพระองค์นี่คือความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเรารับพระองค์รับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราพระองค์จะเข้ามาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อจะให้เรานั้นมีความรักอย่างเช่นพระองค์พระองค์จะสอนเราในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าสอนช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตพระองค์ช่วยเราในการที่จะแก้ไขปัญหาผู้คนมากมายทำไมเขาต้องแสวงหาพระเยซูคริสต์เจ้าในนิตยสาร Voice of Matter นะครับได้บันทึกเรื่องราวคนหนุ่มสาวในอินเดียในซูดานในเอธิโอเปียในปากีสถานในอิหร่านในคิวบาจีนพม่าคนเหล่านี้แสวงหาที่จะ
รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาไม่ได้รับการเสียงปรบมือเหมือนกับในโบสถ์เราที่มีผู้รับบัพติศมาแล้วก็เราแสดงความยินดีปรบมือแต่คนเหล่านี้เมื่อพบพระเยซูเชื่อในพระเยซูคริสต์ถูกทรมานครับถูกข่มเหงถูกติดคุกถูกวางยาพิษถูกสาดด้วยน้ำกรดที่ใบหน้าถูกน้ำร้อนราดถูกเผาทั้งเป็นเมื่อไม่กี่วันนี้ผมเปิดใน YouTube ที่ประเทศแห่งหนึ่งในทางแอฟริกาใต้ยังมีคริสเตียนที่ถูกเผาทั้งเป็นเป็นภาพที่สยดสยองมากถูกทุบตีด้วยไม้จับโยนเข้ากองฟืนทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จุดไฟเผาลุกขึ้นมาถูกทุบอีกแต่คนเหล่านี้ทำไมเขายังแสวงหาพระเจ้าครับเพราะเขารู้ว่าในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ให้ชีวิตนิรันดร์แม้ว่าในโลกนี้เราจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายเราจะเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายแต่อุปสรรคที่มากมายอุปสรรคที่เป็นตัวขวางกั้นอย่างหนึ่งทำให้เรานั้นไม่แสวงหาพระเจ้าคืออะไรครับไม่ใช่ความทุกข์ยากครับมันเป็นความสบายมันเป็นความสะดวกที่ทำให้ผู้คนนั้นไม่แสวงหาพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าสบายแล้วไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วแต่พี่น้องครับผู้คนอีกหลายพันล้านคนที่แสวงหาพระเจ้าที่จะพบกับพระองค์และในเทศกาลคริสต์มาสนี้บทเพลงที่เชิญชวนเราจะให้แสวงหาพระเจ้าเชิญชวนเราให้เข้าเฝ้าพระองค์ O come all ye faithful นะครับซึ่งแต่งเป็นภาษาละตินโดยจอห์นวอตได้บอกว่าขอเชิญท่านผู้วางใจมีใจยินดีมีชัยเชิญมาเชิญมาไวสู่หมู่บ้านเบ็ดเลเฮมมาเฝ้าพระกุมารราชาแห่งทูตปลีเปรมเชิญสาธุการพระเยซูเชิญสาธุการพระเยซูเชิญสาธุการพระเยซูผู้ทรงพระคุณในเทศกาลคริสต์มาสและวันที่เราจะฉลองกันในวันที่25และที่เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันที่24เราสามารถที่จะเชิญผู้คนมากมายที่จะมาพบกับความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเขาจะได้แสวงหาอาหารแท้แห่งชีวิตที่เขาจะมีความครบบริบูรณ์ที่เขาจะพบกับชีวิตนิรันดร์พี่น้องสามารถที่จะดาวน์โหลดการ์ดคริสต์มาสนะครับได้ที่เว็บไซต์โบสถ์นะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของสมาชิกของคริสตจักรแล้วพี่น้องสามารถ forward การ์ดคริสต์มาสนี้ไปในไลน์ไปในโซเชียลมีเดียของพี่น้องในกลุ่มต่างๆสามารถที่จะส่งต่อเพื่อผู้คนทั้งหลายจะได้พบกับความรักของพระเจ้าที่เขาจะแสวงหาและพบกับพระองค์และเชิญชวนเราที่จะแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราขอพระเจ้าอวยพรครับเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับให้เราทั้งหลายที่จะตอบสนองคำเทศนาที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้ด้วยบทเพลงก้าวต่อไปครับThank you.
ชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เรานี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวไปจะรับใช้ได้ใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราแบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันในก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวไปจะรับใช้ได้ใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราแบกบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราและโอกาสต่อไปเป็นโอกาสของทะสางและการมอบถวายครับและในระหว่างนี้ขอเชิญที่ประชุมที่จะร้องเพลงสันติสุขของพระคริสต์ด้วยกันครับที่สุดของพระคริสต์ให้แก่ท่านคือสันติสุขที่โลกไม่อาจให้เป็นสันติสุขที่โลกไม่สามารถเข้าใจสันติสุขดำรงอยู่สันติสุขที่พระคริสต์มอบให้ความรักของพระคริสต์ให้แก่ท่านเป็นความรักที่โลกนี้ไม่อาจให้เป็นความรักที่โลกนี้ไ
ใจรักจนนานทำขึ้นให้ความรักที่พระคริสต์มอบให้ข้าแต่พระเจ้าด้วยความรักที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะทดแทนความรักที่ประทานให้นี้ได้สิ่งที่มีอยู่นี้คือชีวิตขอถวายแด่พระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำพวกเราขอนำทรัพย์และท่าสางมาคืนอย่างพระนิเวศของพระองค์ให้ทรัพย์นี้เป็นตัวแทนแห่งจิตใจของข้าพระองค์เพื่อจิตใจของข้าพระองค์จะได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์โปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ถวายต่อพระองค์ที่จะได้รับพระพรที่มาจากเบื้องบนข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ในบ่ายวันนี้การที่เราอยู่จำพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าณโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อเราจะน้อมรำลึกถึงการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายเพื่อมนุษยชาติเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทนทุกข์ทรมานพระองค์ทรงกระทำด้วยความรักและการเสียสละในพระกายของพระองค์นั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเรายอมรับว่าเราเป็นส่วนในอวัยวะของพระองค์คือคริสตจักรพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นก็เพื่อชำระความผิดบาปของเราโดยพระเยซูคริสต์เจ้าความบาปทั้งสิ้นของเราจึงได้รับการให้อภัยแล้วเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่โดยพระองค์เป็นเวลาที่เราจะใคร่ครวญความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการยอมจำนนการเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระองค์หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรายังไม่ได้สารภาพกับพระเจ้าเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าช่วยเป็นเวลาอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องและผมเราจะใคร่ครวญและขอกำลังที่มาจากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านของพี่น้องกับคนในครอบครัวกับคนในชุมชนในกับคริสตจักรหรือแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ยังมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอาจจะเป็นความโกรธความขุ่นเคืองการทะเลาะเบาะแว้งและสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้เราที่จะอธิษฐานกับพระองค์ใคร่ครวญกับพระองค์ขอกำลังที่มาจากพระเจ้าที่เราจะรักผู้คนที่อยู่รอบข้างเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายมากมายความรักของพระองค์นั้นทำให้ข้าพระองค์ได้เข้าสู่การเป็นบุตรของพระองค์โดยที่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สละพระชนชีพของพระองค์เพื่อนำข้าพระองค์ทั้งหลายได้คืนดีกันกับพระองค์เพื่อนำข้าพระองค์ทั้งหลายได้คืนดีกันกับพี่น้องขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนข้าพระองค์หลายให้เชื่อฟังพระองค์โปรดสอนให้ข้าพระองค์หลายนี้จะมีใจถ่อมลงในการดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระองค์ในการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ทั้งหลายให้ข้าพระองค์หลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการที่จะนำความรักพระคุณของพระองค์ไปสู่ผู้คนอีกมากมาย
ขอการทรงชำระโดยพระวิญญาณด้วยพระโลหิตอันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันโปรดให้พิธีนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาเมื่อโมทนาพระคุณแล้วพระองค์จึงทรงหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องที่จะรับขนมปังนี้ไว้เพื่อเราจะรับประทานพร้อมกันขณะที่ผู้ปกครองได้นำขนมปังมหาสนิทนี้ไปสู่พี่น้องพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาหรือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรในที่ต่างๆนะครับขอให้พี่น้องงดรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ก่อนถ้าพี่น้องเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรทุกแห่งหนนะครับเชิญชวนพี่น้องที่จะรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ให้เรารับประทานให้เป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันและตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราพี่น้องที่รักครับเมื่อเราทั้งหลายรับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยองุ่นนี้เวลาใดเราก็ได้ประกาศการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาThank you.
ชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราดื่มให้เป็นที่ถวายเกียรติและระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันขอร่วมใจกันอธิษฐานขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าความสนิทสนมการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนคุณพระเจ้านะครับที่เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับพี่น้องก็จะมีโอกาสได้พักผ่อนก็เดินทางก็ขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะครับอากาศก็เริ่มเปลี่ยนเย็นลงนะครับเริ่มหนาวแล้วทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศคริสต์มาสใกล้เข้ามานะครับงานคริสต์มาสนะครับการนมัสการพระเจ้าในวันเสาร์ที่24เราเริ่ม1ทุ่มครึ่งนะครับที่ในโบสถ์นะครับแล้วก็เราจะมีอาหารเย็นรับรองพี่น้องทุกท่านนะครับเราท่านประธานจัดงานคริสต์มาสได้แนะนำว่าใช้คำว่าอาหารเย็นรับรองผู้พี่น้องที่มานมัสการนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เราจะไม่จัดเป็นแบบปาร์ตี้หรือว่าแฟนซีเหมือนทุกๆครั้งนะครับหรือว่าเราจะไม่ฉลองมากมายแต่ว่าเป็นอาหารรับรองพี่น้องทุกท่านนะครับที่มานมัสการเราจะรับประทานอาหารที่อาคารบริเวณอาคารพระอาบที่อาคมด้านหลังพระวิหารนะครับพี่น้องที่มาในรอบบ่ายนะครับอาจจะไม่เคยเดินเลยลานจอดรถเข้าไปที่ข้างในนะครับเรามีพื้นที่7ไร่ครับพี่น้องครับโซนนี้มีประมาณ3ไร่นะแต่ว่า4ไร่อยู่ด้านหลังนะครับเชิญชวนเดินเข้าไปชมนะครับแล้วก็ในวันที่24ตอนเย็นเรารับประทานอาหารเย็นด้วยกันก็ประมาณ 5:30 น.นะครับจอดรถได้ในที่ลานจอดรถในโบสถ์ในโรงเรียนวัฒนานะครับถ้าพี่น้องมาซอย19สุดซอยแล้วเลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็จะมีประตูซ้ายมือแล้วก็จะเป็นที่ลานที่ในโรงเรียนด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่จะนมัสการพระเจ้าในวันที่24นะครับเป็นวันเสาร์ครับ 1:30 น.แล้วก็วันที่25นะครับเป็นนมัสการพระเจ้าท่ามกลางแสงเทียนเราเริ่ม 5:30 นะครับก็วันอาทิตย์25เราจะอยู่โบสถ์ยาวทั้งวันเลยนะครับ 5:30 9:00 นเป็นรอบภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องถ้ามีคนที่รู้จักเป็นใช้ภาษาปกยอนะครับก็มีนมัสการ 8:00 นนะครับที่ในอาคารพระอาวิยคมนะครับภาษาปกยอหรือภาษากะเหรี่ยงนะครับ9โมง8โมงนะครับ9โมงเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาไทย10โมง15นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือรอบบ่ายของเรานี้บ่าย2โมงครึ่งนะครับก็เด็กๆก็มีนมัสการพระเจ้านะครับในช่วงของ10โมงนะครับมีทั้งเด็กที่อยู่ในวัยเบบี๋นะครับเป็นเด็กทารกนะครับเป็นวัยอนุบาลวัยประถมวัยมัธยมนะครับเรามีทุกๆวัยสำหรับคนที่จะสำหรับผู้คนที่มีนมัสการที่จะได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้านะครับก็เชิญชวนทุกๆวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่เฉพาะวันที่25เท่านั้นนะครับครับผม
ประกาศอย่างอื่นผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับผู้ที่เป็นธรรมกิจนะครับเชิญประชุมวันวิสามันนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ10โมงนะครับมีหลายท่านเป็นคณะธรรมกิจก็เลยฉวยโอกาสขอเชิญเลยนะครับก็พี่นิดมีมัสยามีไหมอ๋อไม่ใช่ยาครับพี่น้องครับวันนี้ที่บอกตัวเองเนี่ยจำได้แม่นนะครับคือวันเสาร์เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจัดที่คริสตจักรอีเวนต์ซึ่งแล้วก็ซอย10คริสตจักรซอย10นะครับคริสตจักรEvangelical Evangelical นะครับพอดีว่าในนี้เราไปพิมพ์คริสตจักรมหาพรไม่อยู่แล้วนะครับ Evangelical โบสถ์ Evangelical นะครับ ECB ซอย10นะครับสุขุมวิท10นะครับก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ขับรถไปอาจจะยูเทิร์นที่สี่แยกเทอร์มินอลนี้นะครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงใจสมานนะครับก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้านานานะครับเข้าไปเกือบสุดซอยนะครับเป็นคริสตจักรอีเวนจิลิคอลนะครับก็เป็นเพลงคริสต์มาสเป็นเพลงที่พูดถึงการบังเกิดของพระเยซูตั้งแต่คำพยากรณ์นะครับจนถึงพระองค์สิ้นพระชนเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับซีรีส์นี้นะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับหาฟังได้ยากมากนะครับปีหนึ่งมี3ครั้งเท่านั้นครับมี3วันนะครับแล้วก็วันอังคารอีกวันหนึ่งจัดที่โบสถ์มหาไทยครับซอยร่วมฤดีนะครับก็เข้าไปเกือบสุดซอยร่วมฤดีเหมือนกันนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับโบสถ์มหาไทยนะครับครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเชิญชวนทุกท่านรับของว่างด้วยกันที่ด้านหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการข้าได้เห็นแสงสว่างแห่งความจริงและความรักข้าได้พบสันติสุขที่อบล้อมตัวข้าไว้อยู่ในความรักของพระองค์อยู่แห่งหนใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนใด